วนนะบางคนก็มีศรัทธาจะออกบวชไปเรียนไปไม่ชินเป็นพระอะไรพวกเศรษฐีเขาเขาว่าใส่คนแล้วห้ามกินมั้งบ้างเขาอกหักผิดหวังความรักบ้างนะอวิบากกรรมภาพต่อมาเพราะเหตุใดเล่าคนบางคนเกิดมาชาติเนี้ยทำไมหูหนวกเนี่ยหูหนวกนะแต่ทำเป็นใบทั้งสองอย่างเลยเนี่ยหูหนวกนะเขาเปิดตู้ไปเองเขาลงเข้ามาดีใช่ไหมเขาลงเงียบเข้ามาเย็นใช่ไหมเอ้ยเขาเรียกร้องเจ้าได้ยินไหมได้ยินไหมไม่ได้ยินไม่ได้ยินหูหนวกนะเขาบอกว่าดีชาติที่ผ่านมานะคือชอบคุยแข่งกับพระเทศแข่งกับพระนะครับคือบุตรบ้านทำไมพระก็อ่านใบลานคำพีความใช่ไหมแสดงธรรมให้ฟังใช่ไหมนี่สองคนนี้ก็หันหลังเข้าหาเข้าหากันหันหน้าเข้าหากันแล้วก็เป็นคนบ้าอีก500ชาติด้วยเขาบอกว่าดีชาติที่ผ่านมานะคือชอบกินเหล้ามากนะกินเหล้านั่นการกินเหล้ากินยาม้ายาบ้านะเป็นการส่งเสริมให้ตัวเองเป็นคนบ้านะแล้วมันเป็นบ้าของใจเยอะด้วยเมื่อตายแล้วก็ตกนรกกระทะทองแดงนะแล้วเศษของกรรมก็มาส่งผลให้มาเกิดเป็นหมาบ้า500ชาติแล้วก็ทบทวนจากหมาบ้า500ชาติก็มาเป็นคนบ้า500ชาติด้วยอันนี้เป็นของกรรมแค่โน้นๆอย่างว่าไม่อยากเป็นหมาบ้าไม่อยากเป็นคนบ้าอย่าไปกินเหล้านะกินน้ำไปเลยก็ได้กินแบบที่สบายโอเลี้ยงโอตินก็ได้อย่าไปกินเหล้านะโอกาสที่จะเป็นหมาบ้าเป็นคนบ้ามีอย่างแน่นอนพระเจ้าจะสอนเอาไว้คนแห่งกรรมมีจริงนรกมันมีจริงอย่าไปกินทุกใจก็กินเหล้าทุกใจก็กินเหล้าเฉยๆก็กินเหล้าเฉยๆก็กินเหล้านั่นเป็นหนทางไปสู่นรกนั่นเป็นหนทางไปสู่นรกดีใจก็กินเหล้าดีใจก็กินเหล้าเสียใจก็กินเหล้าเสียใจก็กินเหล้าทุกใจก็กินเหล้าทุกใจก็กินเหล้าเฉยๆก็กินเหล้าเฉยๆก็กินเหล้านั่นเป็นหนทางไปสู่นรกเคเนี่ยแขนขาขาขาใช่ไหมเนี่ยแยกชิ้นส่วนมานะอันนี้ก็เป็นกรรมนะเกิดมาชาตินี้ก็ทำให้เป็นคนแขนด้วนขาด้วนแขนขาขาขาดนะขาขาดไปไหนก็เดินมาได้ต้องใช้ไม้ยันเดินอันนี้เป็นผลกรรมนะใครทำกรรมยังไงได้รับกรรมอย่างนั้นเราเลยเข้าใจไหมเออสนุกจังเลยไว้ไม่เคยเห็นคนไหว้พระสวดมนต์ไว้หน้าตาสนุกจังเลยไว้หน้าหัวเราะจังเลยไว้เนี่ยหัวเราะเยอะๆคนไหว้พระสวดมนต์นะอันนี้ก็เป็นกรรมเหมือนกันนะเนี่ยเกิดมาชาตินี้ก็เป็นคนหลังห้องชาตินี้ทำไมออกมาเป็นเลือดเขาบอกว่าดีชาติที่ผ่านมานะคือชอบพูดจาสุดที่มีทางใส่ร้ายใส่ใครอื่นเขานะเฮ้ย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 คนนั้นอาจจะเป็นโจรเป็นขโมยก็ได้นะออกข้อโหนนั้นอาจจะเป็นโจรเป็นขโมยมันอับสมยามาพระเจ้าพระเจ้าไม่เอานะพระเจ้าไม่กินเหล้านะปฏิเสธยาเสพติดทุกอย่างเลยนะใครส่งบุหรี่ส่งยาบ่มยามากัญชาเฮโรอีนให้พระเจ้านะพระเจ้าก็ไม่เอาพระเจ้าไม่เสพยาเสพติดนะไม่กินเหล้าไม่กินยาม้ายาบ้านะใครโดนพระเจ้าปฏิเสธกัญชาไปฆ่าสัตว์ไปลักขโมยนะไปคนจี้พระเจ้าไม่ไปนะแต่พุทธเจ้าบังคับปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมแล้วก็มีความสุขได้นะมีที่ศีลมีการนะเข้าใจไหมครับเขาบอกให้หนูทราบว่าถ้าหนูมีเรื่องหนูมีเรื่องประมาณนะที่นี่นะว่าเราเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มเป็นสาวมันยังไม่ตายมันก็ไม่แน่นะเป็นเด็กเป็นเล็กตายก็มีนะสมน้ำลายก็มีนะเจ็บปวดตายก็มีนะไม่ใช่แก่ตายทุกคนเราไม่ตายไม่รู้หนูดูเรื่องหนึ่งเขามีครอบครัวหนึ่งนะก็มีลูกสะใภ้ออกเรื่องมาใหม่ๆแล้วก็มีแม่ผัวอายุ90แล้วลูกร่างก็ผอมฟันก็หักกินข้าวก็ไม่ได้นี่ลูกสะใภ้ก็สงสารแม่ผัวก็ให้แม่ผัวดูดนมตัวเองนะดูดนมตัวเองนะวิ่งไปให้แม่ผัวดูดนมตัวเองดูดนมตัวเองนะวิ่งไปให้แม่ผัวดูดนมตัวเองนะวิ่งไปนะเนี่ยนะแล้วให้แม่ผัวดูดนมตัวเองทุกเนี่ยนะกินนมลูกสะใภ้นะเนี่ยนะก็กินนมลูกสะใภ้ทุกวันร่างกายก็แข็งแรงนะร่างกายแข็งแรงนี่อยู่มาไม่กินเท่าไหร่แกก็ตายก่อนที่แกจะตายแกก็สั่งลูกหลานว่าลูกออกไม้พิเศษบนยอดบนยอดเขามาให้แม่กินแล้วจะหายนี่นายจะต้องมาปีนภูเขาจะมาปีนภูเขาเอาดอกไม้มาให้แม่กินนี่นะเอาดอกไม้ลงมาเนี่ยนะเอาดอกไม้ลงมาให้แม่กินแล้วหายเนี่ยความบันดาลยุคนายจงม่งของคนจีนเขานะความบันดาลยุคเรื่องหนึ่งความบันดาลยุคเรื่องไหนเนี่ยมีนายคนหนึ่งชื่อว่านายงงเนี่ยนายงงเนี่ยอยู่กับพ่อสองคนนะก็เป็นเด็กชายอายุแค่แปดขวบแล้วก็พ่อเป็นคนที่รับจ้างทำไร่ไถนาที่อยู่มาวันหนึ่งนะพ่อเจ็บป่วยไม่สบายล้มป่วยนะแม่ของเมียก็ถอดเสื้อตัวเองให้พ่อใส่เสื้อตัวเองนะแล้วก็นอนให้ยุงกัดตัวเองนะนอนรอยุงกัดตัวเองนอนรอยุงกัดตัวเองนะแต่ยุงจะกัดตัวเองเท่าไรก็ยอมนะไม่ยอมตียุงไม่ยอมฆ่ายุงเลยนะไม่ยอมให้ยุงไปกัดพ่อด้วยความรักพ่อด้วยความกตัญญูต่อพ่อนะไม่อยากให้พ่อเจ็บป่วยมากนะนอนรอยุงกัดตัวเองนะในของเมียนี่ชาวบ้านเขาก็สรรเสริญว่านายงงเนี่ยเป็นคนมีความกตัญญูต่อพ่ออย่างแรงกล้าก็ยิ่งช่วยกันบริจาคเงินเข้ามาหาแม่เสื้อผ้าให้นายงงเนี่ยนายงงเนี่ยมาได้เงินได้ทองมาก็ของข้าวปลาเลี้ยงพ่อแล้วก็ไปซื้อยาไม้พ่อกินพ่อก็หายนะอันนี้ก็ความกตัญญูของคนจีนเขานะเพราะอายเลี้ยง
เราเป็นนักเรียนเราเป็นนักเรียนครูเพียรสอนแทบตายครูเพียรสอนแทบตายถ้าฝึกตัวเองไม่ได้ถ้าฝึกตัวเองไม่ได้ก็หายลิงก็หายลิงเราเป็นนักเรียนเราเป็นนักสู้ครูเพียรมีได้ชั่วคราวมีได้ชั่วคราวความสุขยืนยาวความสุขยืนยาวต้องมาพึ่งธรรมะต้องมาพึ่งธรรมะ